คุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับในปีพุทธศักราช2524ที่วัดอรัญญบรรพตกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโบสถได้มีเหตุอันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นคือพญานาคได้ลอยขึ้นมาอยู่เหนือผิวน้ำบริเวณกลางแม่น้ำโขงบริเวณท่าน้ำวัดอรัญญบรรพตเหตุการณ์ครั้งนั้นมีเด็กวัดคนหนึ่งไปเห็นเข้าจึงได้วิ่งไปกราบหลวงปู่เหรียญเพื่อให้ท่านไปดูขนาดนั้นหลวงปู่กำลังเขียนหนังสืออยู่ในกุฏิของท่านหลวงปู่ไปดูนาคไหมมันลอยขึ้นมาเล่นอยู่กลางแม่น้ำโขงเด็กวัดกราบเรียนหลวงปู่ท่านตอบว่านาคกินปลาเราเห็นมาพอแรงแล้วเด็กวัดจึงวิ่งกลับไปดูอีกพญานาคตนนั้นกำลังลอยอยู่กลางแม่น้ำโขงเช่นเดิมสักคู่เดียวเด็กวัดคนนั้นก็กลับมานิมนต์หลวงปู่อีกท่านก็ตอบเด็กคนนั้นเหมือนเดิมจนเด็กคนนั้นวิ่งมานิมนต์ท่านไปครั้งที่สามคราวนี้ท่านนึกเอะใจว่าคงไม่ใช่นาคกินปลาธรรมดาเสียแล้วท่านจึงไปดูเมื่อหลวงปู่ไปถึงพญานาคตนนั้นได้ดำน้ำลงไปแล้วแต่ก็ยังมีเครื่องยืนยันให้ท่านได้ประจักษ์ว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงก็คือขนาดนั้นแม้ว่าพญานาคจะจมลงในท้องน้ำแล้วก็ตามแต่มันยังไม่ได้ไปไหนได้ผลน้ำขึ้นมาเป็นสายคล้ายน้ำพุสูงมาเหนือผิวน้ำพญานาคทำอยู่อย่างนั้นเป็นระยะเวลาตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นถึงได้เคลื่อนย้ายหลวงปู่ท่านจึงได้เห็นเฉพาะน้ำที่พญานาคพ่นขึ้นมาเท่านั้นหลวงปู่ได้ถามเด็กวัดคนนั้นถึงรูปลักษณะของพญานาคว่าเป็นอย่างไรเด็กคนนั้นได้กราบเรียนหลวงปู่ถึงลักษณะของพญานาคตนนั้นว่างอนมันมีสีแดงจัดลำตัวมีสีดำเป็นเงางามมีเกล็ดสีดำขนาดของลำตัวเท่าลำตาลและยาวมากหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลวงปู่เหรียญก็ได้เดินทางไปกราบเยี่ยมหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งขนาดนั้นกำลังอาพาธอยู่ในครั้งนั้นท่านได้ร่วมเดินทางไปกับหลวงปู่อ่อนศรีสุเมโทหลวงปู่บัวพาปัญญาพาโสและหลวงปู่ต้นสุทธิกาโมเมื่อคณะของหลวงปู่เหรียญเข้าไปถึงกุฏิหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็กล่าวขึ้นทันทีว่าท่านเหรียญได้ข่าวว่าพญานาคขึ้นที่วัดท่านหรือหลวงปู่เหรียญตอบว่าไม่ทราบแล้วหลวงปู่ขาวทราบได้อย่างไรทั้งที่เกิดได้เพียงไม่กี่วันและท่านก็กำลังอาพาธอยู่จากนั้นหลวงปู่ขาวยังกล่าวต่อไปอีกว่าที่พญานาคตนนั้นลอยขึ้นมาให้เห็นนั้นก็เพราะว่ามันมาตามหาลูกซึ่งหายไปเป็นอาทิตย์แล้วเลยทำให้แม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอท่าบ่อเรื่อยไปจนถึงเขตจังหวัดเลยน้ำขุ่นจากการที่หลวงปู่ขาวกล่าวเช่นนั้นก็ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขนาดนั้นก็คือสีของแม่น้ำโขงละแวกวัดอรัญญบรรพตในขนาดนั้นขุ่นมากและที่สำคัญชาวยวนที่ปลูกผักอยู่ริมโขงได้ตักน้ำในลำน้ำโขงขึ้นมารดผักปรากฏว่าผักทั้งหลายในแปลงมีลักษณะไหม้และเฉาตายทั้งหมดตรงกับที่คนโบราณกล่าวว่าตัวของพญานาคนั้นมีพิษใครได้สัมผัสแล้วจะร้อนเกิดเป็นแผลพุพองดังไฟไหม้จนอาจทำให้ตายได้ดังนั้น
เมื่อมันออกมาเที่ยวตามหาลูกที่หายไปจึงกวนน้ำในละแวกนั้นจนขุ่นและพิษจากตัวนาคได้ตกค้างในกระแสน้ำก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่